าขอบฟุตบาทลูกระนาดตีเส้นจราจรทางม้าลายเสาใช้สีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจริรัตน์ของพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับผมอาร์ต PC4TA จากร้านจริรัตน์ขาวัสดุนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่แนะนำตัวสี TOA รถลายเพ้นนะครับของทาง TOA ครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเรามาดูพื้นที่การใช้งานกันครับสีตัวนี้นะครับการใช้งานสามารถทาได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตนะครับยางมะตอยขอบฟุตบาทตีเส้นจราจรลูกระนาดทางมะลายและเสาได้ครับเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับสีตัวนี้นะครับเฉดสีคมชัดสว่างตลอดอายุการใช้งานสีสดใสให้ความคงทนต่อแสงแดดได้ดีครับอย่างที่สองนะครับสีตัวนี้นะครับแห้งไวเป็นพิเศษนะครับทำให้การทำงานไวขึ้นไม่ต้องปิดการจราจรนานครับอย่างที่สามนะครับสียึดเกาะดีทนต่อการเสียดสีจากการจราจรถึงแม้ว่าโดนเหยียบย่ำเท่าไหร่นะครับสีก็ไม่หลุดร่อนออกมาครับอย่างที่สี่นะครับมีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งแบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสงครับอย่างที่ห้านะครับมีให้เลือกทั้งหมด4เฉดสีนะครับมีสีดำสีแดงสีขาวและก็สีเหลืองครับเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์ที่คุณลูกค้าต้องเตรียมนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกระหว่างแป้งหรือว่าลูกกิ้งก็ได้ครับการผสมนะครับสีตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์นะครับแต่ถ้าหากต้องการปรับความเข้มข้นแล้วนะครับผมแนะนำให้ผสมด้วยทินเนอร์ TOA เบอร์81ครับการเตรียมพื้นผิวครับเราจะต้องเตรียมพื้นผิวให้สะอาดแห้งไม่มีสีที่หลุดร่อนหรือคราบสกปรกครับการทานะครับสีตัวนี้ทา 2-3 เที่ยวตามความหนาที่ต้องการโดยเว้นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก็สามารถทาครั้งต่อไปได้แล้วครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับหรือติดต่อเราได้ที่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจริรัตน์ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ